อีกหนึ่งน้ำใจครับเป็นน้ำใจของคนในวงการบันเทิงคุณผู้ชมครับอาไก่พี่พุทธผู้ชายคนที่พี่ๆทุกคนได้เห็นอยู่หน้าจอคนนี้จำได้ไหมไหนจำได้ไหมไหนเอ่ยตรงกลางคนนี้ชัดๆถ้าจำไม่ได้ทวนความจำกันหน่อยประตูห้องเช่ามีรองเท้าสองคู่เคียงกันคุณอ่านเงียบไปให้ร้องให้จบเลยเออยังจำไม่ได้คู่หนึ่งนาฬิกาจำได้เลยดีกว่ากลัวกลัวใจจำได้คุณสายันนิรันดรนิรันดรนักร้องเจ้าของเพลงรองเท้าหน้าห้องเพลงดังมากนะครับฟังตั้งแต่ผมตัวเท่านี้ฮะนี่คือเนี่ยแล้วก็จับไมค์ร้องด้วยล่าสุดคุณสายันนิรันดรครับได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคของกินของใช้เข้าสารอาหารแห้งไปแจกกันที่บริเวณตลาดสดเกษมที่บึงสามพันเพชรบูรณ์ค่ะตลาดก่อนหน้านี้พ่อค้าแม่ขายบอกเหงามากดีมากเลยที่มีคุณสายันนิรันดร มาแจกของมามอบความสุขผ่านสิ่งของไม่พอผ่านเสียงเพลงดีจังเมื่อกี้นี้คือเสียงที่คุณสายันร้องอาจจะเรียวแรงตกไปนิดหนึ่งตามช่วงเวลาใช่คือเบียดมากันกับผมเลยนะฮะเมื่อกี้เนื้อเสียงผมกับคุณสายันไม่ควรจะกล้าเอาเต็มไปเทียบกับเขาเลยคิงมองตรงนี้อายแทนจริงๆเนาะเราน่ะคุณอาด่าแต่ครับถ้ามองด้วยสายตาอย่างนี้เดี๋ยวรอโฆษณาด่าชุดใหญ่จ้ะทีนี้คุณสายันนิรันดรไม่ได้ไปคนเดียวครับไปกับน้องอีกคนหนึ่งน้องนักร้องดาวรุ่งคุณน้ำฟ้าอรัญญาจากค่ายเพลงบ้านไร่เดอะอินดี้นะฮะก็ไปร่วมมอบของหลังจากนั้นทั้งสองคนเขาก็ร่วมกันร้องเพลงนี่อันนี้น้องน้ำฟ้านะร้องเพลงแรงใจสู้ภัยโควิดอันนี้มีใน YouTube ของน้องน้ำฟ้าเนื้อหาดีบ้านเมืองวิกฤตเนื้อหาดีเราไม่ต้องร้องฉันเห็นนะเธอแอบเขียนเนื้อไว้ด้วยนะก็ไปหามาเพื่อคุณผู้ชมว่าแรงใจสู้โควิดเอ๊ะเพลงนี้ร้องยังไงถ้าเพื่อคุณผู้ชมไม่ต้องร้องอ้าวเหรอฮะลองฟังน้องน้ำฟ้าสักหน่อยดีกว่าดีกว่าลองฟังสักนิดหนึ่งครับเครื่องให้ไงน้ำฟ้าทำไมไม่บอกล่ะนะฮะแจกที่เพชรบูรณ์ครับอ๋อไปได้ไม่ใช่ถนนเพชรบุรีฮะทำได้เหมือนกันขอให้เพลงนี้มีจังหวะหน่อยเราเตรียมพร้อมแม่อยากเกรงใจสิเขาอยากให้เราไปไหมก่อนอ๋อไม่อยากหรออ๋อไม่ใช่เกรงใจอันนั้นเราไม่สนใจอยู่ที่ว่าเราอยากเต้นไงโอเคโอเคถ้าคุณสายันนิรันดรไม่ว่างในครั้งหน้าผมยินดีไปมอบความสุขผ่านเสียงเพลงแทนคุณสายันและผมจะพาคุณลุงกับคุณป้าไปร่วมเต้นมอบความสุขเราไปเกินเบรกต่อไปเถอะก็ขอบคุณในน้ำใจของทุกๆคนนะครับอย่างน้อยในความทุกข์ในยามทุกยามยากเรายังมีรอยยิ้มแจกให้กันเนาะยังมีกำลังใจหลายๆฝ่ายไปช่วยกันเนาะถูกต้องครับ